สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ EP นี้ไม่มีอะไรหรอกแค่บางคนมีถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่โหนมีอุปกรณ์พวกกล้องพวกอะไรเนี่ยอะไรบ้างนะครับมีคอมเมนต์นึงถามมาว่าเวลาใช้ถ่ายงานเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หลักๆในการถ่ายวอล์กบ้างถ่ายซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ถ่าย MV ถ่ายท่องเที่ยวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์หลักๆเลยในการใช้นะครับเนี่ยไอ้พวกตามปกติก็ใช้ GoPro 9นะครับส่วนพวก MV หรืออะไรก็จะใช้เป็นSony Mark IV นะครับ A7 Mark IV เลนส์โหนก็จะมีG Master 50 1.2 มี FE 16-35 มี 35 1.8 นะครับแล้วก็มี 85 1.8 หลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโดรน Mavic Air 2นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์นี่เป็น worldwide สามารถใช้ได้ตั้งแต่หน้าเลนส์ขนาด58มิลถึง77มิลนะครับไว้เป็น ND filter แล้วก็ไมค์ช็อตกันจริงๆมีไวเลสแต่ว่าไวเลสเนี่ยเอาไว้ใช้งานอีกรูปแบบนึงอันนี้ไว้ใช้แบบมันสะดวกดีติดหัวกล้องเวลาไปวอล์กเวลาทำอะไรที่ชาร์จแบตนะครับประมาณนี้หลักๆประมาณนี้ GoPro แบตสำรองอะไรที่ชาร์จแบตก็คือเวลาไปเนี่ยมันใส่กระเป๋าเยอะมากทุกคนโดนกระเป๋านึงเลนส์กระเป๋านึงกล้องกระเป๋านึงโน้ตบุ๊กแต่ MacBook จะแยกกระเป๋าอยู่แล้วเอาไปเงี้ยมันเยอะมากก็คือผมเพิ่งซื้อกระเป๋าใหม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอย่างใดนะแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานจริงๆเอาเป็นว่าเราจะมาจัดเซตสำหรับออกไป1ทริปดีกว่าในการถ่ายสมมุติว่าเราสมมุติงานขึ้นมางานถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพเล่นๆ1วันแบบว่ามีรถไปก็จะเป็นอีกฟีลนึงนะเอาแบบมีรถไปแล้วก็จะจัดอย่างนี้อันดับแรกนะนี่เอาไปก่อนก็คือว่าจะใส่กล้องก่อนเลยกล้องผมจะคานี่ไว้ 51.2 ใส่ลงไปเลยโชว์อย่างนี้ปั๊บจะได้เซตแบบนี้เสร็จปุ๊บต่อด้วย16-35ผมต้องเอาไปใส่โชว์ใส่ไปแล้วแล้วก็85.1.8โชว์ใส่มันเข้าไป35โชว์ใส่เข้าไป ND โชว์นะหมดแดงตรงนี้แชร์ไม่เป็นไรเอาเชียร์ไปตรงนี้เนาะแล้วก็GoPro GoPro จะไม่ถอดจะคลายตรงนี้ไว้ให้หลวมๆหน่อยแล้วก็หักหน้าลงฟึบโชว์พายัดเข้าไปปั๊บเสร็จ1ละ1ชุดผมก็จะปิดอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมง่ายๆปิดปั๊บปิดไปกระเป๋าบนใส่อะไรบ้างที่ชาร์จแบตลงช็อตกันใส่ช็อตกันชาร์จแบตสำรองการ์ดแบตโกโก้ใส่ปึ๊บผ้าเช็ดเลนส์จบ1กระเป๋าเสร็จแล้วไม่กระเป๋า1เป็นกระเป๋าโดรนนะโดรนก็ต้องใส่อย่างนี้อยู่แล้วปึ๊บตามรูมันใส่ไปใส่โชว์จบทุกคนเนี่ยนี่ให้ดูเฮ้ยมันดีมากจริงไม่ได้โกหกกระเป๋าเนี่ยนี่สำหรับมีรถนะจะถืออย่างนี้ก็ได้จะไปแบบยังไงก็ได้จะสะพายอีกข้างนึงแบบนี้เป็นโดนไว้แบบเดินเล่นหรือว่าแบบอะไรง่ายๆที่แบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย
นะหรือว่าจะมันสามารถเปลี่ยนมาข้างหน้าได้นี่ต้องทำนี้ก่อนโชว์แต่มันต้องใส่ยากหน่อยนะนี่ตรงนี้จริงๆมันเหน็บขากล้องได้นะแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยใช้ขากล้องเท่าไหร่จริงๆมันมีกิมบอลของโหนด้วยแต่โหนไม่ค่อยใช้กิมบอลมันจะใช้ไปพวกงาน MV งานอะไรมากกว่านี่ไงจะถ่ายรูปเหรอได้จ้าคนไหนจะถ่ายจ้าอ๋อได้ครับหยิบมาถ่ายคัดหนึ่งโอเคหยิบมาถ่ายโป๊ะโป๊ะโป๊ะจะมาแบบปึ๊บเอ้ยอินเสิร์ตเสร็จปึ๊บพับเก็บเปิดจับดีๆถ่ายเข้าไปปึ๊บปิดปึ๊บจบแฮปปี้นะส่วนอีกแบบนึงในกรณีที่ต้องขึ้นเขาอะมีรู้สึกว่าต้องเดินขึ้นเขาสมมุติตัวเปล่าๆหรือจะเดินไกลๆแล้วก็รถไม่อยู่ตรงนั้นโดนเก็บไว้ที่รถไม่ได้ต้องถ่ายจริงจะต้องเดินไกลอะมันจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะเซตเหมือนเดิมแค่ขยับที่หน่อยแต่อันเนี้ยมันอาจจะแน่นไปสักนิดนึงแต่ว่ามันก็สะดวกดีมันก็เหมาะดียังไงก็ยัดไปดิยัดไปเลยแบบนึงนะโดนอยู่ไหนอึ๊บเอาสมมุติเราชาร์จแบตอะไรเรียบร้อยเต็มแล้วจำเป็นต้องเดินไฮกิ้งแทร็กกิ้งขึ้นไปถ่ายบนภูเขาแล้วก็ใส่ไประวังปีกนิดนึงอึ๊บต้องเดินขึ้นไปถ่ายบนภูเขานี่ใส่ไปอึ๊บที่ชาร์จแบตไม่ต้องเอาไปเพราะเราไปวันทริปวันเดย์ทริปแป๊บเดียวนะแล้วก็ใส่ไปก็ได้อึ๊บเก็บนี้ไว้เลนส์16ปิดอึ๊บแล้วก็ใส่ข้างหน้าโกโปรต้องโยกมานี่แล้วแล้วนั้นเป็นจบไม่เอาอันนี้ไม่เอาทั้งนั้นใบเดียวไปได้เลยนี่เป็นไงจบแฮปปี้เดินไฮกิ้งแท็กกิ้งไปถ่ายหรือว่าเดินไปถ่ายง่ายนะก็ประมาณแค่นี้แหละแค่อยากจะมาให้ดูว่ามีคนถามเข้ามาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็สนุกกับการถ่ายรูปสนุกกับการทำงานทุกคนนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบก็ประมาณนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเนี่ย